สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การเสวนานะครับในเรื่องการหาทุนแล้วก็พาสารคดีไปต่างประเทศจะว่าไปมันก็จะปรับไปใช้กับฟีเจอร์ฟิล์มก็น่าจะพอได้เช่นเดียวกันนะครับเผื่อบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะสารคดีไม่ได้สนใจทำสารคดีแต่จริงมันปรับใช้กันได้นะครับคุยกันถึงเรื่องของทุนแล้วก็เรื่องของเทศกาลส่วนใหญ่แล้วมันก็น่าจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกันคงมีน้อยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยอันนั้นก็เดี๋ยวอาจจะมีกรณีอื่นๆทีนี้ในเรื่องของทุนที่อยู่กับเทศกาลทุนเนี่ยนอกเหนือจากที่เราขอแล้วเนี่ยได้มาแล้วเนี่ยมันมีนอกเหนือจากเรื่องเงินแล้วเนี่ยมันมีเรื่องอะไรอีกบ้างอันนี้อาจจะเริ่มต้นที่ต้อยก่อนผู้ขมวดมาพอสมควรผมอาจจะถือว่าแบบอาจจะหลุดไปแล้วเพราะว่าจริงๆทั้งต้องและดิวเนี่ยนะก็เหมือนทำหนังสารคดีต่อเนื่องนะฮะซึ่งอาจจะหรือเรามาช่วยกันเสริมก็ได้ว่ามันมีแหล่งยังไงบ้างครับก็คือถ้าเป็นในยุคที่ผมทำนะฮะซึ่งก็คือประมาณสักเนี่ยฮะช่วง2009 2ถึง2012 13อะไรเงี้ยจริงๆแล้วทุนมันก็จะอยู่ควบคู่ไปกับเทศกาลแหละครับซึ่งหลักๆตอนนั้นเนี่ยมันจะมีอยู่2แต่ว่าผมว่าปัจจุบันมันน่าจะมีอยู่มากกว่านั้นนะครับก็คือจริงๆของปูซานนะฮะปูซานเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าอีกเซกชันนึงเขาเรียกว่าเอเชียนซินีมาฟันก็เป็นกองทุนสำหรับคนทำหนังในเอเชียในการส่งโปรเจกต์เข้ามาซึ่งมันก็จะมีทั้งทุนโพสต์โปรดักชันสำหรับหนังยาวใช่ไหมครับแล้วก็ทุนเขียนบทก็สำหรับหนังยาวแต่ว่าเขาจะมีทุนพิเศษอีกอันนึงเขาเรียกว่าเอเชียนเน็ตเวิร์กออฟด็อกคิวเมนทรีตรงนี้แหละที่ผมคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็ เงื่อนไขของเขาเนี่ยมันมีน้อยมากแหละครับก็คือจะทำหนังกี่เรื่องก็ได้เป็นหนังสั้นหรือหนังเขาอาจจะเน้นถ้าสมัยผมเนี่ยมันเหมือนกับว่าหนังมันจะมีความยาวกำหนดซึ่งคิดว่าคงไม่ได้รับหนังสั้นนะครับแล้วก็เป็นหนังยาวอะไรเงี้ยแล้วก็คือหลักการง่ายๆก็คือเขาก็จะเปิดให้เราสมัครเข้าไปใช่ไหมครับแล้วก็ซึ่งเดี๋ยวอาจจะมาลงดีเทลกันว่าเวลาที่เราจะต้องกรอกข้อมูลหรือเตรียมข้อมูลในการสมัครเนี่ยมีอะไรบ้างใช่ไหมครับก็อันนี้ก็เป็นอันทุนหนึ่งซึ่งจะเปิดประจำทุกปีซึ่งปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะฮะกับปูซาทุกๆประมาณสักเดือนมีนาเมษาเนี่ยเขาจะเริ่มประกาศแล้วซึ่งผมว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราอาจจะเริ่มเตรียมตัวนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่มันเป็นทุนหลักของคนทำหนังสารคดีแต่นี่มันอาจจะเราอาจจะต้องเจอคู่แข่งที่ยากขึ้นเพราะว่ามันเป็นทุนที่เปิดให้กับเกือบจะทั่วโลกเลยก็คือเบอร์ธาฟันใช่ไหมครับของอีทฟาหรือว่า International Documentary of Amsterdam นะครับก็หลักการเหมือนกันแต่ว่าของเบอร์ธาฟันเนี่ยมันก็จะเน้นเรื่องสารคดีเป็นหลักอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนที่ผมเคยมีประสบการณ์เนี่ยมันก็จะเป็นสองทุนนี้ครับเบอร์ธาฟันก็น่าจะอยู่ในช่วงประมาณตุลาหมายถึงว่าตัวเทศกาลอีทฟาเนี่ยมันน่าจะประมาณกันยาตุลาก็เท่ากับว่าตอนนี้อาจจะเริ่มเปิดรับสมัครแล้วซึ่งผมก็คิดว่าอาจจะต้องลองเข้าไปดูในเว็บไซต์แล้วก็ลองดูเงื่อนไขอีกทีนึงนะครับก็ผมว่าโดยคร่าวๆก็อาจจะแนะนํา2ทุนนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวอาจจะลงรายละเอียดกันว่าไอ้พวกเราจะต้องเตรียมอะไรกันบ้างครับนอกจากปูซานอิทฟาสําหรับชาวเซาท์อีสต์พวกเราเนี่ยก็จะมีพูรินที่เขาไม่ได้แค่รับเฉพาะหนังฟิกชันแต่รับสารคดีด้วยเหมือนกันสิงคโปร์ก็เป็นอีกอันนึงสิงคโปร์ซีด็อกก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราสามารถส่งได้ตรงนี้มันก็จะง่ายหน่อยเพราะว่าคิดว่าพูรินกับทั้งพูรินและสิงคโปร์เนี่ย เขารับเฉพาะหนังเซาท์อีสต์จากหนังในภูมิภาคของเรา นอกจากตัวนี้แล้วเนี่ยก็มันก็จะแขวนวงไปเลยก็จะเป็นปูซานอิทฟาแต่ว่ามันก็ยังมีทุนอื่นๆที่เขาไม่ได้รับแค่เฉพาะหนังฟิกชันเขาจะรับทั้งสารคดีด้วยพูรินทั้งสารคดีและฟิกชันแต่ว่า CNC World Cinema Fund อะไรพวกเนี้ยเขาก็รับทั้งฟิกชันแล้วก็ทั้งด็อกแต่ว่ามันก็จะยากขึ้นอย่างที่พี่ต้อยว่าเพราะว่าเราจะแข่งกับคนทั้งโลกแล้วบางทีมันจะมี requirement ที่มันเพิ่มขึ้นมาเยอะขึ้นคือทุนต่างๆเนี่ยในโลกสำหรับการทำหนังสารคดีหรือหนังอะไรก็ตามมันมีเยอะมากแต่ว่ามันต้องอาศัยการรีเสิร์ชประมาณหนึ่งเหมือนกันผมก็จ
จำไม่ค่อยได้เหมือนกันว่าทุนแต่ละอันเขามันคือช่วงเวลาไหนในการสมัครมันรีเสิร์ชได้ไม่ยากหรอกใช่คือแค่รู้ว่ามันมีพวกนี้แหละของผมเป็นกรณีที่มาหาทุนเอาตอนที่ได้เทศกาลแล้วเพราะว่าปกติแก๊ปเขาก็ถ่ายได้ผมก็ตัดเองก็เลยทำกันเองทุกอย่างจนได้เดโมออกมาไม่ใช่เดโมก็เลยรับคัดที่ส่งไปเทศกาลนะหมายถึงว่าคือตอนนั้นคือใช้ทุนเดียวเองหมดเลยเพราะว่าแค่เดินทางไปถ่ายกล้องตัวเองตัดก็ตัดเองแล้วช่วงนั้นก็ปีโควิดด้วยไม่ค่อยมีอะไรทำก็เลยพอมารู้ว่าได้เทศกาลที่เบอร์ลินตอนที่สมัครเขาก็มีให้เลือกไฟล์ว่าจะฉายไฟล์ไอ DCP หรือจะโปรเลส HQ อีกตอนนั้นก็ติดใจว่าโปรเลสแต่พอเทศกาลจะประกาศก็มีออกมาบอกว่าได้นะเดี๋ยวนี้มีไฟล์ DCP ไหมอยู่ดีจะถามทำไมก็เลยต้องหาเงินมาทำ DCP ก็อยากให้มันได้มาตรฐานอย่างที่มันควรจะเป็นอย่างในโรงดีๆเนี่ยก็ทุนก็เลยไปหาเอาหลังจากที่รู้ว่าเทศกาลใช่ไหมแล้วก็ปรึกษาเพื่อนเบิ้ลนทวัฒน์เขาก็แนะนำแหล่งทุนหลายๆอย่างซึ่งกรณีอย่างผมคือมาหาเอาตอนหน้ามีเวลาแค่เดือนหนึ่งทำ BCP แล้วจะฉับอีกแบบก็มีพวก NGO ที่เขาใส่ใจประเด็นเรื่องพวกนี้นี่ชื่อสปอนเซอร์อะไรนะคณะ moving คณะก้าวหน้าmoving forward อย่างนั้นเป็นต้นแล้วก็ไว้ไลน์เขาก็ลดให้วันครูก็ลดให้เพราะว่ามันไปได้ไปแล้วอ่ะจะไม่ทำก็ไม่ได้อะไรเงี้ยก็เขาทุกคนใจดีช่วยกันก็เป็นวิธีหนึ่งคือไปเทศกาลให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปหาทุนครับทีนี้มันคือว่าที่ถามเมื่อกี้ตอบก่อนก็คือว่าอยากรู้ว่าการได้ทุนผูกกับเทศกาลยังไงบ้างแล้วการได้ทุนในเทศกาลใหญ่ๆเนี่ยมันช่วยในแง่ไหนบ้างสำหรับคนทั้งหมดมันมีสิ่งที่ต้องคิดอยู่เวลาเราได้ทุนพวกนี้ครับมันผมเลยผมบอกว่าเวลาเราดูทุนที่เราจะสมัครเนี่ยเราต้องอ่านรีเสิร์ชมันดีๆต้องดูพวก regulation อะไรต่างๆเพราะว่าแต่ละเจ้าเนี่ยมันก็จะไม่มีเงื่อนไขมันจะมีเงื่อนไขที่ต่างกันอย่างสิงคโปร์เขาก็จะมีเงื่อนไขคือจริงๆมันจะไม่ค่อยมีหรอกมันจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นทุนให้เปล่าเขาก็ไม่ได้หวังว่าคุณจะต้องทำกำไรแล้วคืนทุนหรืออะไรอย่างนั้นมันไม่ได้เป็นลักษณะอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างสิงคโปร์มันจะเป็นเงื่อนไขที่ว่าเขามีสิทธิ์เอเชียนพรีเมียร์เป็นที่แรกช่วยอธิบายนิดนึงว่าเนี่ยเวิลด์พรีเมียร์นี่ใช่ไหมอินเตอร์เนชั่นแนลพรีเมียร์เอเชียนพรีเมียร์อันนี้มันมีลำดับชั้นยังไงบ้างครับก็สำหรับเทศกาลนะครับเขาแข่งกันขอเป็นที่แรกเทศกาลใหญ่ๆเขาก็จะเป็นWorld Premiere เขาก็จะขอ World Premiere ก็คือเป็นที่แรกในโลกบางทีเขาก็จะเป็น International คือเขาจะมีออปชันให้ World Premiere ที่แรกของโลก International ก็คือที่แรกที่ฉายต่างประเทศไม่ได้ฉายในประเทศแล้วก็อาจจะเป็น European Premiere Asian Premiere อะไรอย่างนี้ก็เป็นที่แรกในภูมิภาคของเขามันกลายเป็นว่าพอมันมีเงื่อนไขพวกนี้เราก็ต้องวางตารางของเทศกาลดีๆหน่อยเพราะว่าถ้าเราตัดสินใจที่จะพรีเมียร์ที่สิงคโปร์เป็นที่แรกเนี่ยมันก็จะมีเทศกาลหลายเทศกาลที่มันตัดที่เราจะไม่สามารถไปส่งจริงๆคือส่งได้แต่เขาก็บอกว่าหยุดไปพรีเมียร์แล้วก็ไม่เอาก็จะเปลืองกำลังเปลืองทรัพยากรไปเปล่าเทศกาลอย่างสิงคโปร์เขา reserve เขาใช้คำว่า reserve the right to Asian premiere ก็คือเขามีสิทธิ์เป็นที่แรกแต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะรับนะเขาไม่รับก็ได้แต่เขาอะขอเป็นที่แรกก่อนปูซานก็เหมือนกันจริงๆปูซานคือถ้าเกิดเขาให้ทุนเขาบังคับเลยว่าเราต้องเป็น world ด้วยป่ะเหมือน world premiere ด้วยมั้งปูซานเขาบังคับเลยว่าเขาต้องเป็นที่แรกแล้วก็อิทฟ้าจำไม่ได้เหมือนกันว่าอิทฟ้าด้วยหรือเปล่าแต่มันจะมีเงื่อนไขประมาณนี้ครับถ้าเกิดเป็น World Cinema Fund หรือ CNC ผมจำไม่ค่อยได้แล้วแต่ว่ามันน่าจะมันจะมีอะไรอย่างอื่นด้วยแหละที่แบบว่าเราต้องส่งรีพอร์ตต้องจะเป็นพวกสายแอดมินอ่ะซึ่งพอประเทศมันเป็นประเทศอย่างเยอรมันเขาก็เป๊ะๆอยู่แล้วเนาะมันก็กลายเป็นว่าเราต้องเป๊ะๆในส่วนของแอดมินไปด้วยครับคือผมว่าจริงๆอันนึงที่เราอาจจะต้องทำความเข้าใจเลยคือ สมมติเราขอทุนเหล่านี้ได้เนี่ยมันไม่ได้เป็นข้อผูกมัดว่า
หนังเราจะได้ฉายในเทศกาลนั้นโดยอัตโนมัตินะฮะคือเขาก็จะมีกรรมการ selection committee คนละชุดเหมือนกันคือทุนก็ได้ไปอะไรเงี้ยแต่ว่าพอทำเสร็จแล้วเขาก็จะมีอีกทีมนึงที่จะคนคอยทีมสำหรับคัดเลือกซึ่งนั่นก็หมายความบางทีอาจจะมีกรณีว่าเราจะงงว่าเอ๊ะทำไมเราก็ได้ทุนอยู่แล้วแล้วเราก็ส่งให้ทางเทศกาลที่มีกองทุนนั้นอยู่แล้วทำไมเราถึงไม่ได้เพราะว่าบางทีตอนเราพิชโปรเจกต์หรือส่งโปรเจกต์ไปกับไอเอาท์พุทที่ออกมามันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็อาจจะขยายเงื่อนไขนิดนึงอย่างกรณีของปูซานเนี่ยจริงๆทุนที่ได้เนี่ยเขาผมไม่แน่ใจว่าสมัยเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยมันจะมีเงินอยู่2ก้อนคือถ้าได้เป็นรางวัลใหญ่เนี่ยสูงสุดเนี่ยมันจะอยู่ที่หมื่นเหรียญนะฮะแล้วก็อีกแคตตากรีนึงรางวัลนึงมันก็จะได้ประมาณ 5,000 คือดังนั้นหมายความว่าต่อให้เราทำบัดเจ็ตหรืออะไรไปก็แล้วแต่เนี่ยคือไม่ได้หมายความว่าเราจะได้ตามที่เราขอคืออันนี้ผมก็จะว่าเหมือนเป็นทุนสนับสนุนมากกว่าที่เหมือนเป็นทุนตั้งต้นให้เราอะฮะนั่นก็หมายความว่าอาจจะบอกเผื่อไว้ว่าสมมติเวลามันมีกองทุนเหล่านี้เปิดเนี่ยเราอาจจะต้องดูเงื่อนไขรายละเอียดบางทีเขาไม่ได้ให้ทั้งหมดหรือว่าไม่ได้เหมือนไม่ได้ลงทุนร่วมอาจจะให้เป็นทุนตั้งต้นสำหรับเราอะไรเงี้ยเหมือนเป็นกำลังใจให้เราอะไรเงี้ยฮะเงื่อนไขของเขาก็คงแค่อย่างที่เมื่อกี้ดิวว่าเราจะเสริมเรื่องของแบบโอเคโลโก้ก็อาจจะต้องใส่ให้เขาหน่อยซึ่งพวกนี้มันจะเป็นรายละเอียดซึ่งผมว่าพวกเราก็น่าจะยอมรับได้ไม่ยากอยู่แล้วครับบางทีมันจะไม่ได้เป็นเม็ดเงินด้วยบางทีเขาจะให้อย่าง Asian Cinema Fund ถ้าเกิดเป็น post production อะเขาจะให้ไปทำโพสที่ปูซานไม่รู้เกิดอะไรขึ้นคือเวลามีโปรเจกต์จากเซาท์อีสต์โปรเจกต์ไทยที่ไปทำที่นู่นเนี่ยสุดท้ายก็กลับมาทำที่ไทยอยู่ที่นี่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้พูดเนี่ยเหมือนกับคนที่เหมือนทำงานที่มองหาแหล่งทุนหรือนี้แต่ต้องเนี่ยจะมีกรณีหนึ่งก็คือที่ไปเหมือนเทรนนิ่งคุณมีกระบวนการต่างๆอันนี้มันเป็นยังไงบ้างครับช่วยเล่านิดสกาล่าตอนทำเนี่ยพอมีแค่2คนคือแก๊ปก็ไปถ่ายแล้วผมก็เอามาตัดแล้วก็ลองดูเป็นอะไรได้บ้างแล้วก็โชคดีว่าแก๊ปถ่ายไปแล้วประมาณน่าจะ6เดือนแล้วมันก็ฟุตมันก็น่าจะพอเป็นอะไรได้สักอย่างแล้วไม่รู้ทำอะไรดีก็ลองหาเวิร์กช็อปสมัครเวิร์กช็อปซึ่งเวิร์กช็อปนี้จะพาไปสู่บริเวณอีกทีนึงก็หาเวิร์กช็อปต่างประเทศเพราะอยากรู้ว่าคนต่างประเทศเขาดูฟุตพวกนี้เขาจะรู้สึกยังไงมากกว่าที่คนไทยเพราะว่าแบรนด์มันจะไม่เหมือนกันก็เจอยามากาตะโดโจที่เรสซิเดนซี่หนึ่งเดือนซึ่งจริงๆควรจะได้ไปยามากาตะญี่ปุ่นแต่ว่าตอนมีโควิดก็เลยซูมเอาอะไรอย่างนั้นโชคดีมากที่ไปเวิร์กช็อปนี้เพราะว่าคนที่เขาจัดคือเขาเป็นเหมือนโปรแกรมเมอร์ของเทศกาลอื่นหรืออะไรอย่างนี้อยู่แล้วด้วยแล้วเขาแบบรู้จักคนเยอะแล้วรู้จักแหล่งทุนอะไรนี้ด้วยเพราะหลังจากเวิร์กช็อปนี้เขาก็แนะนำอะไรเยอะมากแล้วก็เขาให้เงินมาด้วยก้อนหนึ่งตอนที่หลังจากเสร็จเวิร์กช็อปยูดีมีรางวัลเพิ่มขึ้นมาให้ทีม6เดือนหลังจากนั้นแล้วก็พูดถึงเรื่อง priority เทศกาลก็คือเดี๋ยวตอนจะไปเทศกาลไปเวิร์กช็อปเนี่ยตอนผมไม่ได้รู้เรื่องอะไรเทศกาลเลยก็เขาบอกว่าประมาณว่ามันน่าจะส่งไปเบอร์ลินหรืออะไรเงี้ยผมบอกทำไมไม่ฉายกับยูฮายามากาตะดักวันเทอรี่ฟิล์มเฟสติวัลล่ะยูฮาก็ใหญ่แต่เขาก็ขอร้องก็บอกทำหนังก็เวลาสมมติเทศกาลให้ส่งไปอันที่มันแกรนหรือใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก่อนแล้วถ้าไม่ได้ค่อยพรีออตี้ลงมาอะไรอย่างนั้นมันก็เรื่องสิทธิ์พรีเมียร์ด้วยพรีเมียร์หรือว่าเอเชียพรีเมียร์อะไรนี้ก็ด้วยประมาณนี้เดี๋ยวใครจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทียร์ต่างๆของเทศกาลได้ไหมจริงๆผมคิดว่าสมมติถ้าเป็นสารคดีครับผมคิดว่าโอเคคือการไปเทียร์ใหญ่ก็คือเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า the big four มั้งฮะ festival เนี่ยแน่นอนก็มีเบอร์ลินมีคานส์เวนิสใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะเป็นโตรอนโตอีกที่หนึ่งเนี่ยมันก็เป็น4เทศกาลที่ผมว่าโอเคมันอาจจะไม่ได้เป็นเทศกาลสำหรับสารคดีนะฮะโดยตรงแต่ว่ามันอาจจะมีเซกชันของเขาซึ่งมันอาจจะถ้าพูดตรงๆคือเซกชันสารคดีอาจจะเป็นเซกชันที่อาจจะรองลงมาหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าเมนหลักของพวกบิ๊กโฟร์เหล่านี้เขาก็จะเน้นพวกหนังใหญ่แต่ว่าสิ่งที่มันอาจจะดีก็คือในเรื่องของเซลล์นะฮะคือพวกนี้สมมติเราได้รับการคัดเลือกเนี่ยผมเชื่อว่าพวกเซลล์เอเจนต์หลายๆที่เนี่ยก็จะเริ่มเข้าหาเราก็อาจจะแบบมีความรู้สึกว่าเพราะตลาดสารคดีต้องยอมรับว่าในแง่คอมเมอร์เชียลเนี่ยมันมีทิศทางของมันอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็สตรีมมิ่งเองเนี่ยสารคดีก็ยังเป็นโปรดักต์ที่เขาต้องการนะคือดังนั้นเนี่ย
เมื่อกี้อย่างที่บอกนะครับก็ไม่แปลกใจที่เขาแนะนำให้ไปตรงนั้นก่อนเพราะว่าพอไปตรงนั้นปุ๊บเนี่ยมันจะได้รับการ expose มากขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็เราอาจจะขยายช่องทางไปในทางอื่นมากคือแล้วข้อดีคือพอมันไปเปิดตัวตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีเทศกาลอื่นๆตามมาที่จะติดต่อเราไปอ่ะครับนี่อาจจะเป็นบิ๊กโฟนี่คือมันเหมือนเป็นเทียร์1นะฮะแต่ที่เหลือก็อาจจะลองลงมาก็เนี่ยแหละครับพวกซานเซบาสเตียนพวกโลคาโนก็ถือว่าอาจจะเป็นท็อปใหญ่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าถ้าท็อป4จริงๆที่แบบมันจะมีเซลล์เอเจนต์หลายๆอย่างมีเหมือนมีตลาดมีมาร์เก็ตของเขาอยู่ด้วยเนี่ยมันก็จะมี4เทศกาลหลักพวกนี้แหละฮะแล้วก็ที่เหลือก็อาจจะเป็นลองลงมาแล้วก็ลำดับถัดไปก็คือเทศกาลที่มันเดดิเคทกับสารคดีเลยใช่ไหมครับก็เนี่ยแหละก็ยามากาตะอิตฟ้าใช่ไหมครับอะไรนะที่ของโตรอนโตที่ฮอตดอกเนี่ยก็จะเป็นพวกเทศกาลใหญ่อย่างอิตฟ้านี่ก็บางคนก็เปรียบเทียบก็คือคานส์ของสารคดีฮะก็คือเป็นเทศกาลที่เป็นมาร์เก็ตของสารคดีโดยตรงอะไรเงี้ยฮะสำหรับผมนะถ้าเทียร์หนึ่งเป็นพวกmajor film festival อย่างนั้นใช่ป่ะอันที่2ก็อาจจะเป็นเทศกาลสําหรับสารคดีเลยแล้วก็อันที่3ก็คืออาจจะเป็นเทศกาลที่เป็นเทศกาลแหละครับแล้วก็มีเซคชั่นสารคดีแล้วอาจจะลองลงมาหน่อยก็อย่างปูซานเนี่ยเราก็อาจจะถือว่ามันอาจจะอยู่ประมาณ3 Singapore Film Fest หรือเทศกาลที่เค้ามีเซคชั่นสารคดีอยู่แล้วไอ้นั้นก็อาจจะเป็นลําดับถัดไปอะไรเงี้ยครับคือของต้องก็ถือว่าเป็นเทียร์1เพราะว่าไปเบอร์ลินก็ถือว่าเป็นท็อป4เหมือนกันนะฮะเสริมนิดนึงว่าไปเวิร์คช็อปนี้นอกจากได้คําแนะนําแล้วเค้ายังไปแนะนําไปคุยกับเทศกาลแล้วก็ได้เค้าเรียกเวเวอร์นะฟรีเวเวอร์ทําให้ไม่ต้องเสียค่าส่งหนังด้วยซ้ําก็ส่งฟรีเลยก็ดีจังถึงแม้ว่าเป็นพันเหมือนกันไปเวิร์คช็อปด้วยแต่จริงๆไม่ต้องไปก็ได้ขอเขาได้อีเมลขอไปเลยคือเราจะส่งเทศกาลอะไรเนี่ยก็บอกไปว่าเรามาจากประเทศไทยนะมันไม่ได้มีบัดเจ็ตนะอีเมลขอไปเลยไม่ต้องคิดมากเพราะว่าเขาให้ฟรีเวเวอร์พวกนี้เป็นประจำอยู่แล้วจริงๆฝั่งอเมริกาเนี่ยจะไม่ค่อยให้เขาพอเริ่มใกล้ฝั่งอเมริกาเนี่ยมันจะเริ่มยากขึ้นแล้วอังกฤษก็ยากแต่เขาอาจจะมีการให้แบบลดราคาดิสคาวอะไรอย่างเงี้ยครับก็จริงๆเราก็ใช้วิธีเนี้ยก็คือแบบขอไปหน้าด้านๆเลยไม่ต้องคิดมากแต่ว่าที่พี่โต้งไปอ่ะยามากาตะมันเป็นอีกเลเวลหนึ่งเพราะว่าอาซากะเขาไม่อาซากะคือเป็นคนที่รันยามากาตะดอมด็อกิเมนทรีโดโจแล้วเขาจำไม่ได้ว่าเขาเป็นหนึ่งในโปรแกรมเมอร์ของเบอร์ลินเลยหรือเปล่าหรือว่าเขาสนิทกันกับโปรแกรมเมอร์ครับเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่โต้งว่าครับคือจริงๆเราควรจะพูดถึงตัวแล็บแล้วก็ตัวเวิร์คช็อปก่อนที่จะมาพูดเรื่องทุนเนาะเพราะว่ามันเป็นเส้นทางที่รู้สึกว่ามันทําให้เราพวกเราได้รู้จักกับโปรแกรมเมอร์และได้รู้จักกับแหล่งทุนด้วยเพราะว่าคนที่มาเป็นเมนทอร์ของงานพวกเนี้ยจริงๆก็คือคนที่ให้ทุนคนที่ให้คนที่เป็นโปรแกรมเมอร์คนที่อยู่ในอุตสาหกรรมแวดวงของโลกเทศกาลโลกของสารคดีโลกของการทำหนังอะไรพวกนี้ดูแล้วครับตอนต้นนี่คือบังเอิญได้ไปหรือว่าก็เห็นเขาเปิดรับสมัครนะครับแต่ว่าเหมือนว่าก็ไม่ได้เปิดไทยหรือไงนี่แหละเพราะว่ามันมีโควิดแล้วเขาไม่ให้สามารถให้ใครบินไปญี่ปุ่นได้เขาเลยมีอีกฝั่งหนึ่งคือที่บาหลีทีมอะไรนะDocs by the Sea ไม่ใช่ by the Sea ทีม In Docs ไปลงห้องฉายนั้นน่ะมินิคิโนเขามีทีมมินิคิโนที่จอยกับที่ญี่ปุ่นแต่ไทยอ่ะไม่มีพาร์ทเนอร์ตรงนี้พอเขาเลือกเสร็จก็ประกาศมาว่าเราอ่ะได้นะแต่ว่าเขาไม่มีพาร์ทเนอร์ที่ไทยเราต้องดูแลตัวเองให้เงินไปอยู่โรงแรมอะไรก็ที่เนี่ยก็ได้ถึงเดือนเอาไหมเอาปีก็ปีแล้วแต่ส่วนใหญ่คือซูมก็เหนื่อยมากซูมทุกวันแต่ก็มันดีมากๆเพราะคนที่มาซูมคือแบบทำปิ้นๆเนี้ยเป็นเมนเทอร์ให้เราแล้วทาคาชิฮาตะก็เป็นคนตัดต่อสารคดีญี่ปุ่นที่แบบคำบอกเหมือนกันคือแต่ละคนนี้เขาเป็นกรรมการของอะไรอีกทีมทั้งนั้นเลยแล้วก็แบบพอเวิร์กช็อปเสร็จเขาได้แนะนำแล้วก็นัดว่าอีก6เดือนมาเจอกันแล้วระหว่างนั้นก็เหมือนเขาก็แบบช่วยวางแผนที่คิดอะไรแนะนำเราตลอดแล้วพอสุดท้ายได้งานออกมาก็แนะนำแบบ
ไกด์เลยว่ามีที่นั่นที่นี่เนี่ยเบิร์นก็เซอร์ไพรส์ได้ไปบริมเพราะเทศกาลเพราะเวิร์กช็อปอาจจะขอเสริมเรื่องแล็บแล้วก็เวิร์กช็อปที่มันที่พวกเราคนทำงานในภูมิภาคเนี่ยมันเข้าถึงได้ก็ยามากาตะก็เป็นหนึ่งในเวิร์กช็อปพวกนี้ซึ่งงานเนี้ยมันเป็นลักษณะที่คือมันต้องมีรัฟคัทเพราะฉะนั้นมันเป็นแล็บที่เอาไว้ตัดต่อมันเป็นเอดิทติ้งแล็บแต่มันจะมีงานอื่นๆอย่างเช่น Docs by the Sea เนี่ย Docs by the Sea เป็นงานที่ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันแต่ว่าช่วงนี้ได้ยินว่าเขาแบบอาจจะต้องเล็กลงละแต่มันมีอยู่ช่วงนึงที่คือจริงๆเราทั้งคู่อ่ะก็ไป Docs by the Sea มาก่อนเหมือนกันโปรเจกต์ของผมก็ไปที่ Docs by the Sea มาก่อนซึ่งDocs by the Sea เนี่ยมันเราก็จะสมัครได้เป็นเซกชั่นไปเลยคือแล้วแต่ว่าโปรเจกต์เราอยู่ในขั้นตอนไหนก็คือว่าก็สมัครในช่วง develop ได้สมัครในช่วงที่มี rough cut แล้วสมัครไป pitch กับ decision maker ที่เขาแบบสามารถซึ่งจะเป็นโปรแกรมเมอร์จะเป็นคนให้ทุนจะเป็นคนจาก TV broadcast อย่างนี้คนจากช่องต่างๆในต่างประเทศอย่าง Al Jazeera New York Times NHK อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นคนที่อยู่ในdecision maker เวลาไป pitch พวกนี้เนี่ยแหละมันก็ทำให้เราได้ไปรู้จักกับคนที่เขาอยู่ในแวดวงพวกนี้เลยมันก็จะขอคำแนะนำได้เลยโดยตรงพูดกับเขาได้เลยโดยตรงว่าโปรเจกต์เราอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราจะสามารถไปต่อยังไงได้บ้างผมว่าจริงๆการเริ่มต้นจากกรณีซับมิทกับพวกแล็บต่างๆเนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารคดีอะฮะเพราะว่าก็เคยได้ยินมาเหมือนกันหลายคนรู้จักก็บอกว่าเคยไปเมนทอร์ให้กับที่นั่นที่นี่คือส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์ทั้งในด้านของการผลิตด้วยทั้งในด้านของการโปรดิวซ์ฮะซึ่งจริงๆสารคดีเนี่ยจริงๆโปรดิวซ์นี่ก็เป็นสิ่งสำคัญกันเพราะมันจะทำให้เรารู้กระบวนการของแม้กระทั่งการเตรียมเรื่องเตรียมเอกสารต่างๆนะฮะหรือแม้กระทั่งปกติเวลาเราทําหนังบางทีเราอาจจะใส่ใจกับสิ่งที่เราอยากจะทําใช่มั้ยครับแต่ว่ายกตัวอย่างนะครับมันอาจจะดูฟังดูเป็นธุรกิจเช่นเทรนด์ของสารคดีตอนนี้มันคืออะไรอะไรเงี้ยสมมุติบางประเด็นมันอาจจะดูเอาไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะถ้าเรารู้ว่าตอนนี้เทรนด์มันกําลังพูดถึงสมมุตินะครับสมมุติความเหลื่อมล้ํามันก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่อาจจะทำให้เราเวลาเราส่งโปรเจกต์ไปร่วมเนี่ยมันอาจจะได้อย่างกรณีของผมอาจจะเป็นประสบการณ์ได้เพราะว่าช่วงที่ผมทำเนี่ยส่วนใหญ่สารคดีที่ประเด็นที่เราเลือกเนี่ยมันจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับมุสลิมใช่ไหมฮะแล้วในช่วงทศวรรษที่2010ถึงเนี่ยประมาณ15-16เนี่ยมันประเด็นมุสลิมมันแรงมากอะจนมีความรู้สึกทุกวันนี้ก็ยังคิดอยู่เลยว่าเสนอไปเนี่ยมันอาจจะได้เปรียบหน่อยใช่ไหมครับซึ่งมันก็เลยรู้สึกว่าไอ้เมนทอร์เหล่านี้เขาอาจจะช่วยเราได้ในเรื่องของแนะนำประเด็นวิธีการเขียน proposal ยังไงให้มันเตะตาได้ง่ายที่สุดหรือว่าวิธีการเตรียมตัวต่างๆอะไรเงี้ยฮะแต่ในอีกทางนึงเนาะที่เพราะว่าจากสิ่งที่ผมได้เจอมาเหมือนกันเพราะว่าเมนทอร์หรือว่า decision maker ที่เราได้เจอมาบางคนก็อย่างที่ผมบอกเขาจะมาจากช่องต่างๆเวลาเขาฟีดแบคมาเนี่ยมันเริ่มชัดอะว่าเขาฟีดแบคประมาณว่ายังไงก็ได้ให้หนังอยู่มาลงช่องไออะประมาณเนี้ยก็นี่คือในส่วนของข้อเสียบางทีเราก็จะได้ฟีดแบคอะไรแบบนี้แต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็รู้ไว้คิดเป็นมายไว้ว่ามันจะมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องชั่งเอาเพราะว่าไปพวกแล็บพวกอะไรพวกนี้มันจะได้อะไรอย่างนี้เยอะมากแล้วมันจะเริ่มแบบปวดหัวงงแต่ว่ามันดีเหมือนกันเพราะว่ามันทำให้ตัวเราเองอ่ะชัดขึ้นว่าเราอยากจะได้ภาพยนตร์ที่ให้มันเป็นที่เราต้องการยังไงในมุมของเมนทอร์เองเนี่ยเขาเองก็กวาดตาหาคอนเทนต์อะไรที่มันน่าสนใจอยู่แล้วเขาก็คงยินดีที่จะเข้าร่วมในแล็บเหล่านี้เราเองก็ต้องการชุดความรู้ต่างๆที่มาจากคนที่มันแตกต่างหลากหลายกันบางคนจากทีวีก็ต้องการแบบหนึ่งจากเทศกาลก็อาจจะต้องการแบบหนึ่งและทุกคนก็อาจจะมองเห็นบางอย่างในงานของเราแล้วพยายามเชฟ
ให้ไปอยู่ในทิศทางเดียวกับของเขาซึ่งสุดท้ายอย่างที่ดิวบอกเมื่อกี้ก็คือว่าสุดท้ายเราจะต้องเจอตัวเราเองให้ได้ว่าเราจะไปทางไหนแน่เมื่อกี้ที่ต้อยพูดไปเนี่ยก็เลยมามองเห็นตอนนี้ที่เป็นกระแสอยู่ไม่ว่าจะเป็นจากไอ้ตอนกรณีอิฟ่าปีล่าสุดหรือสถานการณ์โลกที่มีผลต่อตัวงานของเราอย่างเช่นเนี่ยมีความอลิซ่าก็มีการถอนตัวเพราะว่ามีความพยายามเรื่องไอ้ความขัดแย้งระหว่างยิวปาเลสไตน์แล้วมันเกิดความไม่ลงรอยกันของคนที่เข้าร่วมเทศกาลมีการถอนตัวมีอะไรพวกนี้แล้วมันมีผลไหมในเรื่องของเช่นเราทำคอนเทนต์ที่มันไม่เกี่ยวอะไรเลยเนี่ยมันมีผลมากน้อยแค่ไหนและเราควรจะจัดการกับคอนเทนต์อย่างของเรายังไงไม่ให้มันไปอยู่ในร่องนั้นแล้วมันกลายเป็นว่าตักกะตัวเองในเรื่องของคอนเทนต์เนาะผมว่าไม่ต้องห่วงขนาดนั้นมั้งนอกจากว่าเราจะไปแตะประเด็นพวกนี้โดยตรงใช่ไหมอันนี้คือที่หมายถึงหรือเปล่าครับพี่หมูอันจริงมองในมุมโปรดิวเซอร์ก็คือจะจัดการกับงานของเราให้ไปอยู่ในที่ทางที่มันได้รับความสนใจมากกว่าที่ไปอยู่ในท่ามกลางความขัดแย้งที่เขามีเรื่องอื่นสนใจมากกว่าของเราอะคำนองนี้มันพูดยากเนาะเพราะว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดอะคือถ้าในแง่ของโปรดิวเซอร์ผมก็สิ่งที่ผมเริ่มเห็นมากขึ้นเรื่อยๆคือไม่ใช่เรื่องคอนเทนต์หรอกแต่ว่าเราจะเห็นในส่วนของทุนแล้วก็แล็บแล้วก็พวกองค์กรต่างๆ institution ต่างๆว่าเขาเริ่มหวั่นไหวเริ่มเปลี่ยนแปลงยังไงอันนี้คือสิ่งที่ผมเริ่มสัมผัสได้พออันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องทุนมากกว่านะครับก็คือว่าพอสถานการณ์โลกมันเปลี่ยนเนี่ยแหล่งทุนขององค์กรต่างๆที่มันผูกกับภาครัฐเขาได้ทุนสนับสนุนจากภาครัฐเนี่ยทุนพวกนี้ก้อนเงินพวกนี้มันจะเริ่มโดนตัดเพราะว่าเงินที่ไหลไปในส่วนของ culture ของเขามันจะต้องโดนโยกย้ายไปในส่วนของในส่วนอื่นๆอันนี้ที่เขาคุยกันที่เบอร์ลินก็คือถ้าเกิดคุณไปพูดอะไรเกี่ยวกับปาเลสไตน์หรืออะไรพวกนี้ในพูดในแบบที่เขาไม่อยากจะให้คุณพูดเขาก็จะตัดทุนสนับสนุนคุณไปเลยแต่อันนี้จะเป็นพวก institution พวก gallery พวก curator โดนเยอะเหมือนกันคนทำเนี่ยเขาก็ยังไม่ค่อยเห็นแต่ว่าคนที่ถอนตัวจากเทศกาลเบอร์ลินเขาเหมือนกับตอนนี้เบอร์ลินมันแบบค่อนข้างเทนส์อะค่อนข้างเทนส์มากๆที่เบอร์ลินแต่ก็คือคนที่ทำหนังที่เบอร์ลินก็เหมือนกับเขาไม่พอใจที่มันมีอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นที่คิวเรเตอร์คนที่เอาหนังเอาผลงานศิลปะไปฉายเนี่ยไปโชว์เนี่ยโดนตัดโดนแบนโดยภาครัฐเนี่ยเขาไม่พอใจเขาก็เลยแบบแอนตี้อะไรบางอย่างในภาครัฐไปก่อนครับก็คือประเด็นของผมคิดว่ามันอัพมันไม่ได้อัพทูอัสอะผมก็เลยคิดว่าเราอย่าไปห่วงมันมากเลยเพราะว่ามันจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดแต่คิดก็คือตามพยายามตามข่าวนี่แหละคือการเป็นโปรดิวเซอร์มันก็ต้องตามข่าวพวกนี้เหมือนกันเพราะว่าไม่แน่วันหนึ่งไอ้ World Cinema Fund อาจจะไม่มีเลยเพราะเขาต้องไปลบกับที่ไหนสักที่ไม่รู้อาจจะไม่เกี่ยวรู้สึกว่าอายุเชลของหนังสารคดีมันสั้นเพราะว่ามันผูกกับบริบทการเมืองสังคมเยอะด้วยบางทีถ้าไม่ได้ฉายตอนนั้นแต่ไม่ได้ฉายอีกเลยมีสารคดีที่ถ่ายมาเรื่องหนึ่งตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วพอเกิดโควิดขึ้นแล้วก็หยุดถ่ายไปแล้วก็แบบตอนนี้จะมาต่อมันก็แบบมันมาโลกก่อนโควิดมันเหมือนคนละโลกแล้วมันไม่ใช่โลกตอนนี้แล้วว่าทำไงดีอะไรคิดไม่ออกเลยแต่ว่าอายุเชลมันสั้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าเทียบกับหนังอื่นผมทำก็ต้องรีบฉายไม่หมายถึงมันคือสต็อกของเราที่อาจจะถูกแปรไปเป็นเรื่องเล่าเรื่องใหม่หรือเปล่าอะไรทำนองนั้นมันสารคดีมีติดตรงนี้เหมือนกันใช่ตรงที่ว่าพอมันเป็นสารคดีที่มันสะท้อนประเด็นสังคมที่มันกำลังเกิดขึ้นที่มัน happening ณตอนนั้นเลยอ่ะมันจะเจออะไรอย่างนี้อยู่เหมือนกันที่ทำให้มันยากประมาณนึงใช่
ใช่เสริมกับดิวก็เห็นด้วยว่าผมว่าในส่วนของฟิล์มเมเกอร์เนี่ยผมว่าหน้าที่ก็คือก็สร้างสรรค์อย่าง เต็มที่อะฮะแต่ผมว่าในส่วนเนี้ยมันอาจจะในส่วนที่พี่หมูยกเป็นข้อกังวลเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่อาจจะไปอยู่กับโปรดิวเซอร์มากกว่าในการที่จะเลือกหาแหล่งทุนนะครับเพราะว่าจริงๆหน้าที่ของโปรดิวเซอร์บางทีอาจจะต้องศึกษาแต่ละที่ใช่มั้ยครับว่าไอ้ที่ไหนที่เหมาะกับโปรเจกต์ของเราอะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนว่าผมว่ากระแสขวาจัดที่มันเริ่มกระจายไปทั่วยุโรปใช่มั้ยฮะเลือกตั้งหลายที่เนแม้กระทั่งเนเธอร์แลนด์เองผมไปรอตเตอร์ดัมเนี่ยนายกคนใหม่ก็มีแนวโน้มที่จะเป็นขวาจัดมากขึ้นก็เริ่มมีการระวังเรื่องแบบการแสดงออกอะไรเงี้ยแต่ว่าผมคิดว่าสุดท้ายเนี่ยโปรดิวเซอร์ก็อาจจะต้องมาตั้งคําถามกับตัวเองเหมือนกันว่าเราทําสารคดีไปเพื่ออะไรแล้วเราจําเป็นมั้ยที่เราอยากจะต้องพึ่งพาแหล่งทุนเหล่านี้เพราะว่าจริงๆอย่างที่บอกฮะในโลกธุรกิจเนี่ยผมว่าจริงๆโปรดิวเซอร์สารคดีหลายๆคนเขาจะรู้ว่ามันมีแหล่งทุนหลายๆที่มันยังสามารถไปได้จริงยกตัวอย่างอย่างเช่นสตรีมมิ่งเนี่ยผมยังคิดว่ามันก็คือพื้นที่อีกพื้นที่นึงที่ในยุคที่คอนเทนต์มันเป็นเรื่องที่ต้องการแล้วก็ในแง่ของบัดเจ็ตเนี่ยสารคดีกับฟีเจอร์หรือว่าซีรีส์เนี่ยสารคดีมันลงทุนน้อยกว่าเยอะใช่มั้ยครับแล้วก็จริงๆถ้าทำสารคดีที่มันโอเคมันอาจจะแบบคิดในเรื่องการตลาดเรื่องแบบคอมเมอร์เชียลได้เนี่ยมันก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะประสบความสำเร็จใช่ไหมครับอย่าง Netflix ก็จะมีเรื่องอะไรนะไอ้ Tiger King หรือเปล่าที่เป็นเรื่องของคนฝึกเสือไอ้เรื่องนั้นเนี่ยมันก็เป็นสารคดีที่ทำให้Netflix เองหรือว่าสตรีมมิ่งต่างๆก็ลงทุนกับไอ้สารคดีประเภทแบบเนี้ยแหละฮะ investigative อะไรมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่โอเคไอ้สิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันก็พยายามจะบอกว่าย้อนกลับมาในส่วนของโปรดิวเซอร์ล่ะครับว่าจริงๆโปรดิวเซอร์เองก็ต้องมีจุดยืนเหมือนกันว่าเราลดเค้าเรียกอะไรนะเลี่ยงความขัดแย้งด้วยการนําเสนอโปรเจกต์ที่อาจจะไม่สุ่มเสี่ยงหรือในขณะเดียวกันเราก็ต้องแสดงจุดยืนด้วยการที่ไม่พึ่งพากองทุนเหล่านี้แล้วไปหาแหล่งอื่นที่เค้าพร้อมจะสนับสนุนไอ้ Freedom of Speech มากกว่าอะไรเงี้ยครับนับวันมันน่าจะต้องคิดอย่างนี้เยอะเหมือนกันเพราะว่าไอ้อะไรที่แต่ก่อนมันพึ่งได้เนี่ยเดี๋ยวนี้มันหามันยากขึ้นแล้วในฐานะคนทำหนังก็ต้องคิด out of the box มากขึ้นถ้าเราตัดจากตัดเรื่องของทุนออกไปเราต้องการจะส่งหนังเราไปให้คนได้มีโอกาสได้เห็นคือเทศกาลก็เป็นอย่างหนึ่งที่มันเปิดรับชัดเจนว่าจะมีหนังแนวไหนอะไรยังไงใช่ไหมครับก็มีบางคนบอกว่าเอ้ยก็ลงแพลตฟอร์มสิมันไปทีเดียวก็คนทั้งโลกได้เห็นเหมือนกันมันมีความต่างกันยังไงระหว่างเนี่ยไอการคนมองเห็นมันได้ผ่านช่องทางทางสตรีมมิ่งกับในเทศกาลสำหรับคนทำสารคดีก็คือความที่สกาล่ามันเก็บพนมหนักแล้วความคิดเนี่ยกับแก๊ปด้วยเพื่อแก๊ปนันตาพุ่มกับด้วยก็คืออยากให้มันฉายในตัวใหญ่ๆแต่เราไม่ได้คิดเรื่องการจัดจำหน่ายเรื่องอะไรเลยว่ารู้แต่ว่าทำให้มันดีพอจะฉายจอใหญ่แต่กลับมาจากเบอร์ลินหรือว่าที่สกาล่าอื่นนี้ก็มาคิดเรื่องไทยแล้วก็มันก็ได้ฉายจอใหญ่แต่ว่าอาจจะเป็นผมโปรโมทไม่เก่งเองด้วยแล้วมันก็มีคนดูน้อยแต่ก็โอเคมันก็สารคดีมันเป็นยังไงผมไม่รู้เหมือนกันก็แค่เรื่องแรกเหมือนกันแต่ถ้ามันดิ่งไปที่Netflixแต่แรกเลยสมมตินะผมว่ามันจะไม่ได้คนที่ไปดูจะไม่ได้เห็นมันอย่างที่มันคงจะเป็นอ่ะคือมันตอนที่ถ่ายที่เบอร์ลินอ่ะมีหลายคนมากกว่าหนึ่งคนรีวิวเขียนว่าการดูมันในโรงตอนนั้นกับเห็นคนข้างๆกับพนักงานกับโคมไฟของโรงที่เบอร์ลินตอนนั้นเองมันกับทำงานกับภาพอย่างประหลาดแบบที่หนังอื่นมันไม่มีแบบเนี้ยคนฉายโรงนั้นก็ส่งเมลมาหาแก๊ปบอกว่าถ่ายรูปสกาล่าที่อยู่บนจอโรงที่นั่นก็บอกว่าเขาภูมิใจมากดีใจมากที่ได้ฉายหนังเรื่องนี้อะไรเงี้ยหนังมันแบบมันมีสื่อสารอะไรกับคนทำงานบางอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าสกาล่าฉายสตรีมมิ่งแต่แรกก็คงคุณภาพก็คงเหมือน YouTube อ่ะมันแบบเล็กๆกับเสียงแบนๆอย่างเงี้ยแต่มันก็เป็นเรื่องประสบการณ์นะมันแต่รายได้มันก็ส่วนทางกันแล้วประสบการณ์ดีเดี๋ยวอะไรได้ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีโอเคก็ถ้าตอบคำถามของพี่หมูครับผมคิดว่าคือแน่นอนว่ามันอาจจะต้องมองกันสองอย่างครับคือผมว่าจริงๆ
สารคดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟีเจอร์ด็อกิเมนทารีหรือสารคดีที่ผลิตมาเพื่อที่จะฉายแบบสำหรับโรงเนี่ยผมคิดว่ามันคือถ้ามันได้มีโอกาสได้ฉายในพื้นที่ที่มันถูกกำหนดให้ถูกสร้างมาเนี่ยมันก็คงจะดีแหละครับเพียงแต่ว่าประเด็นก็คือสารคดีมันอาจจะต้องยอมรับก่อนว่าพื้นที่ในการแข่งขันเนี่ยมันสู้ยากแม้กระทั่งในอเมริกาเองตั้งแต่ทํากันมาเนี่ยก็คงมีแค่ของไมเคิลมัวร์เรื่องเดียวมั้งครับที่แบบประสบความสําเร็จจริงๆที่แบบว่าได้ทั้งรางวัลได้บ็อกซ์ออฟฟิศนี่ก็น่าจะเป็น100ล้านหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันหายากแต่ว่านอกเหนือจากนั้นเนี่ยเกือบทั้งหมดนะครับสารคดีดังๆที่พวกเราได้ดูกันเนี่ยแม้กระทั่งที่ด็อกคลับออกมาอะไรเงี้ยคือพื้นที่ฉายในแต่ละประเทศเนี่ยมันก็แทบจะน้อยคือดังนั้นเนี่ยในส่วนนี้คือพอมันมาอยู่ในสตรีมมิ่งเนี่ยผมว่าโอกาสที่มันจะไปได้ไกลมันจะมีมากกว่าเพียงแต่ว่าโอเคอย่างที่ต้องว่ามันก็จริงนะครับในเรื่องของเสน่ห์ของมันอาจจะหายไปแล้วก็สมาธิก็อาจจะจะลดลงแล้วก็ที่สำคัญคือเวลาเราพูดถึงสารคดีที่ไปอยู่ในช่องทางสตรีมมิ่งเนี่ยมันก็จะมีไวยากรณ์ของมันอีกแบบหนึ่งนะเช่นเดี๋ยวนี้ดีมานด์ของสารคดีที่มันต้องการในสตรีมมิ่งเนี่ยเขาบอกมาเลยว่าสารคดีที่มันประสบความสำเร็จที่สุดของเขามันก็ต้องเป็นทรูครามใช่ไหมครับสารคดีประเภทแบบฆาตกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็ที่สำคัญคือฟอร์แมตของมันเนี่ยถ้าเราดูกันจริงๆเนี่ยสารคดีประสบความสำเร็จในสตรีมมิ่งจริงๆเนี่ยมันเหมือนกึ่งเป็นมินิซีรีส์มากกว่ามีสัก4ตอน5ตอนซึ่งถ้าใครดูสารคดีประเภทนี้จะพบว่าจริงๆแล้วมันถูกบังคับมากๆเลยให้มันต้องอยู่อย่างเงี้ยเพราะจริงๆความสนุกมันจะอยู่แค่2เอพิโซดแรกแล้วก็ที่เหลือเราก็ต้องมาตั้งคําถามว่ามันถูกยืดออกไปทําไมอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับว่ามันก็เป็นทั้งข้อดีและข้อเสียครับว่าพอมันอยู่ในพื้นที่ที่มันอาจจะไม่ได้สร้างเสน่ห์ให้กับตัวมันเองเนี่ยมันก็คงเป็นมันก็จะถูกจํากัดว่าต้องทําได้ไม่กี่ประเภทอะไรเงี้ยในขณะที่ Feature Doc เนี่ยถ้าเรายังมีกําลังใจทําอยู่ต่อไปเนี่ยผมว่าเรายังขยายขอบเขตได้ใช่มั้ยครับอย่าง Scala เนี่ยมันก็มีความเป็นเหมือน Poetic ด้วยซ้ําซึ่งอย่างที่ว่าแหละถ้ามันมาอยู่ในจอสตรีมมิ่งคนอาจจะไม่ได้มีสมาธิดูขนาดนั้นก็ได้อะไรเงี้ยฮะก็อาจจะเป็นข้อสังเกตผมประมาณนี้ฮะกําลังจะเอาหนังเข้าโรงเป็นครั้งแรกก็ยังไม่ได้มีประสบการณ์ที่จะรู้ว่าข้อแตกต่างมันเป็นยังไงสําหรับคนทําหนังแต่ว่าสําหรับคนดูเนี่ยผมอยู่ที่บ้านเนี่ยดูแต่ YouTube หนังไหนก็ไม่ได้ดูละที่บ้านแต่ว่าเราจะมาดูหนังในอะไรอย่างนี้มากกว่าคือเวลามันมีเทศกาลเวลาหรือว่าเราไปทํางานอย่างเงี้ยไปเทศกาลหรือว่าเขาให้เราไปเวิร์คช็อปหรืออะไรสักอย่างเราก็จะได้ดูหนังในพื้นที่แบบนั้นซะแล้วมากกว่าตอนนี้เราก็โอเคประมาณนึงแล้วมั้งที่จะตัดพวกสตรีมมิ่งบางอันออกไปเลยจากชีวิตแล้วก็ค่อยมาหาดูอะไรตามแบบนี้มากกว่าอันนี้คือในฐานะคนดูจะแลกเปลี่ยนในมุมที่ว่าพอดีว่าเราก็อยู่มานานแล้วเนาะก็เลยรู้สึกว่าไอ้การเป็นเจ้าของนิยามคำว่าสารคดีในประเทศเนี้ยมันค่อนข้างมีจำกัดตอนเด็กๆคำว่าสารคดีของทุกคนก็คือพวกสัตว์โลกทั้งหลายนะเลี้ยงลูกเกิดมาโดนกินอะไรก็ว่าไปต่อมาก็เป็นพวกประเภทโจรบางจากพาไปเดินป่าอะไรทำนองนั้นแล้วต่อมาก็กลายเป็นทุกคนก็จะคือทุกคนเลยมีภาพว่าพอบอกสารคดีในยุคนั้นก็จะเป็นแบบนี้ยุคต่อมาก็จะเป็นแบบนี้ยุคต่อมาก็จะเป็นแบบคนค้นคนนะทุกเรื่องตั้งแต่นี้ท่านพูดสารคดีอ๋อแบบนี้เหรออะไรเงี้ยก็เลยมองว่าเนี่ยณยุคนี้เนี่ยเราอาจจะเวลาพูดว่าเป็นสารคดีทุกคนอาจจะมองว่าเป็นอย่างที่ต้อยพูดหลังถูกไอ้แนวถูกครามนี่คือนี่ถ้าเราบอกว่ากำลังทำสารคดีมันอ๋อกำลังทำเรื่องทำนองนี้อยู่ใช่ไหมอะไรทำนองเนี้ยก็เลยมองว่าการที่มันมีความหลากหลายให้เราได้เห็นนะมันทำให้มันคลายในเรื่องของนิยามที่อยู่ในหัวของคนได้แต่บางเรื่องบ้านเรามันไม่ค่อยมีความหลากหลายเหล่านี้ที่ปรากฏอยู่ทั่วไปเท่าไหร่นักมันก็เลยเป็นเรื่องยากก็เลยมองว่าบรรดาเทศกาลต่างๆเนี่ยมันอาจจะช่วยเหมือนช่วยคัดกรองหนังเหล่านั้นนะที่จะให้คนมีโอกาสได้เห็นนะครับเมื่อประกาศออกมาคนอยากดูรู้จักมันมากขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นโอกาสสำหรับคนรู้สึก
และขณะเดียวกันของเราเองก็ในแง่ของคนทำงานเนี่ยก็คือว่าเราก็จะได้เห็นคนทำงานที่มีความมีงานที่มันมีความหลากหลายแล้วก็เห็นว่าเวทีของตัวเองมีที่อื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ย้อนกลับมาว่าอย่างตอนนี้ถ้าเกิดว่าสถานการณ์โลกมันเป็นอย่างนี้เนี่ยในแง่ของการทำงานเพื่อไปสู่เทศกาลณปัจจุบันนี้มันมีทิศทางยังไงบ้างก็ถ้าเกิดพูดถึงในแง่ของสารคดีจริงๆเทศกาลเขาก็ชัดเจนตั้งแต่แรกเวลาเราสมัครว่าเขาจะไม่สนใจสารคดีแนวแบบรายงานข่าวหรือแนว educational หรือแนว NGO หรือแนวอะไรก็ตามที่เหมือนมีความเป็นคอมมิชชั่นขึ้นมาเขาก็จะสนใจว่ามันเป็นภาพยนตร์อย่างแรกเลยคือจริงๆมันมีคำหนึ่งคือสารคดีภาษาอังกฤษก็คือ documentary เนาะแต่มันมีคำหนึ่งที่เขาใช้กันคือคำว่า non-fiction film ซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าภาษาไทยมันต้องแปลยังไงมันรู้สึกว่าเป็นศัพท์ที่กว้างขึ้นจากการนิยามของ documentary ก็จริงเหมือนกันที่ documentary เนี่ยยังไงมันก็จะมีภาพติดว่าโอเคด็อกคิวเมนทารี่มันควรจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่พอเราใช้คำว่านอนฟิคชันฟิล์มขึ้นมาเนี่ยมันก็จะกว้างขึ้นซึ่งผมคิดว่าเทศกาลเขาสนใจอันนี้มากกว่าเขาอาจจะไม่อยากเห็นข้อต่างๆระหว่างฟีเจอร์ฟิล์มฟิคชันฟิล์มด็อกคิวเมนทารี่เขาก็อยากจะอะไรก็ตามที่มันเป็นซีนิมาติกมันหลากหลายมากๆครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ทุกคนก็สามารถทำสารคดีได้ทุกคนสามารถทำได้ในเลเวลที่แบบดีมากๆด้วยจริงๆผมดูบน YouTube เนี่ยก็แบบสารคดีดีมากๆบน YouTube ด้วยมันทำได้ก็เลยแล้วมันมาจากคนตัวเขาเองอะไรก็ตามที่เขาอ่ะสนใจแล้วก็ทำไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็แล้วในรูปแบบที่หลากหลายอะไรอย่างงี้มันก็หลากหลายมากๆครับเรื่องตัวเทศกาลเนี่ยผมยังคิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่อาจจะเป็นเพราะว่าจริงๆอย่างที่ผมบอกว่าแหละครับเพราะว่าจริงๆเทศกาลเนี่ยมันจะเป็นตัวคัดเลือกใช่มั้ยครับมันจะทําให้เราต่อยอดได้ไปไกลอะไรเงี้ยคือผมก็คิดว่าหนังสารคดีเองเนี่ยคือมันจะต้องหาช่องทางให้ได้เพราะจริงๆผมว่าพวกเราทําเนี่ยมันอาจจะทําด้วยสปิริตแต่ผมคิดว่าตัวที่มันจะเทสว่าสารคดีเราเนี่ยมันจะได้รับการตอบรับแค่ไหนการไปเทศกาลต่างๆมันก็อาจจะช่วยได้แล้วก็โอกาสที่มันจะถูก expose เนี่ยมันก็จะมีสูงนะฮะแล้วก็ข้อดีคือเวลาเราจะทำโปรเจกต์ต่อไปเนี่ยผมว่าไอ้เครดิตเหล่านี้มันจะช่วยทำให้เราสามารถที่จะขอทุนอื่นๆได้มากขึ้นนะฮะแล้วเมื่อกี้ผมอาจจะเสริมดีลเรื่องการขอทุนสนับสนุนต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมมติภาครัฐด้วยไม่ว่าจะเป็นในประเทศอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเวลาที่เราจะสมัครทุนต่างๆนะฮะจริงๆเราอาจจะมาลงดีเทลกันได้นะผมไม่รู้ว่าเรามีเวลาไหมว่าไอ้สิ่งที่เราจะควรจะต้องเตรียมพร้อมมันมีอะไรบ้างแต่หนึ่งในนั้นเนี่ยเวลาเรากรอกไปในใบสมัครเนี่ยมันจะมีผมจำได้ว่าถ้าเป็นในส่วนของปูซานนะแล้วผมว่าหลายที่อ่ะมันน่าจะมีเหมือนกันแหละก็คือการ break down budget ต่างๆอ่ะฮะภาษาของการขอทุนก็เรียกว่า secure fund นะฮะคือพูดง่ายๆว่าเราขอทุนสักที่นึงเนี่ยสมมุติถ้าเราขอ 100% แล้วเราเป็นหน้าใหม่เนี่ยบางทีคนพิจารณาเค้าอาจจะแบบเอ๊ะจะเชื่อได้ไหมแต่ว่าถ้าเราได้มีความพยายามสักส่วนนึงเช่น secure fund ว่าเราอาจจะขอทุนจากกองทุนซอฟต์พาวเวอร์มาได้สักจำนวนนึงใช่มั้ยฮะอาทุนจากที่นั่นที่นี่มาได้เนี่ยผมว่ามันจะเป็นการเพิ่มโอกาสที่จะทำให้คณะกรรมการในการคัดเลือกเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าโอเคอย่างน้อยข้อที่1คือสารคดีนี้เนี่ยคนทำเขามีความตั้งใจจริงๆมีการไปพยายามมาก่อนหน้านี้แล้วแล้ว2คือสิ่งที่ผมว่าแรงกดดันของคอมมิตี้ที่จะต้องให้ทุนเนี่ยก็คือการคาดหวังว่ามันจะต้องถูกทำใช่มั้ยครับเพราะว่ามันจะมีบางกรณีเลยที่งานดีมากเลยนะฮะอ่านคอนเซ็ปต์อ่ะดูดีมากเลยแต่ว่าเหมือนขอทุน 100% เลยซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่สมมุติถ้าผมเป็น1ในกรรมการพิจารณาเนี่ยก็อาจจะต้องแบบมาชั่งใจแล้วว่าถ้ามันมีอีกโปรเจกต์นึงซึ่งโอเคอาจจะไม่ได้โดดเด่นเท่าแต่ว่า
มันมีความดีบางอย่างแหละฮะแต่เราเห็นความตั้งใจของผู้กำกับของโปรดิวเซอร์เนี่ยผมว่าโอกาสที่กรรมการเขาอาจจะมาคัดเลือกเข้าของโปรเจกต์ที่ดูมีความเป็นไปได้ที่จะถูกทำให้มันสำเร็จเนี่ยก็จะมีมากกว่าครับผมคิดว่าถ้าเกิดพูดถึงดีเทลของการสมัครขอทุนแมทเทอเรียลที่เราจะต้องส่งไปเนี่ยมันควรจะทำให้คนที่เขาอ่านเนี่ยรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เป็นไปได้คือทำยังไงก็ได้ในแมทเทอเรียลพวกนี้ให้เขาอ่านแล้วเขารู้ว่าคุณทำได้จริงๆนะซึ่งมันรวมถึงตัวบัดเจ็ตรวมถึงfinancing plan รวมถึงทีมที่เราลิสต์เข้ามาว่าคุณมีประสบการณ์แล้วก็ทีมของคุณมีประสบการณ์เพื่อที่จะทำหนังที่คุณต้องการที่จะทำคืออันนี้ก็สำคัญเหมือนกันคือผมก็จำได้เหมือนกันว่าเวลาเราอ่านโปรเจกต์แมทเทอเรียลของคนอื่นๆก็จะต้องดูเลยว่ามันทำได้จริงๆไหมเพราะว่าไม่มีใครเขาอยากให้ทุนกับโปรเจกต์ที่ดูเป็นไปไม่ได้ครับต้องเคยขอระดับไหนบ้างเคยไปพิชด้วยพี่ติณสกาล่าก็ไปฮาร์ปด้วยแต่ว่าตอนนั้นผมพี่ติณผมไม่ได้ตั้งแต่จะเป็นโปรดิวเซอร์มารู้ตัวด้วยเป็นโปรดิวเซอร์ตอนสมัครเวิร์กช็อปแล้วมันต้องกรอกอะไรสักอย่างไปตรงนั้นเฉยจริงๆน่าจะใช้เวลาไปกับเราต่อมากกว่าแล้วก็ตัดจนกระทั่งนาทีสุดท้ายจนเดดไลน์เบอร์ลินเมื่อนั้นไม่เคยใส่ใจเรื่องทุนเลยไปพิชกับฮาร์ปซึ่งก็เป็นซูมเหมือนกันแต่ก็เราไม่แน่ใจว่าตัวเองต้องการอะไรยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้องใช้งบเท่าไหร่แต่ว่าได้คอนเนคชั่นตรงนั้นเนี่ยมันก็มีส่วนลดมีอะไรทีหลังเวลาเขาก็ลดให้แบบที่ไปเจอกันตรงนั้นนี้ด้วยเป็นต้นถามว่าอะไรนะก็จะให้อธิบายในแต่ละขั้นตอนว่าเรามีเทคนิคมีวิธีการยังไงที่จะดึงดูดก็เมื่อกี้ก็บอกแล้วว่ามันไม่ได้สนใจเลยเทศกาลมันได้เทศกาลแล้วค่อยมาหาทีหลังนะแต่ว่ามันไม่ใช่วิธีที่ดีเลยแต่ว่ามันช่วยได้เรียกว่าเราไปเทศกาลมันเลยทำให้เขาให้คุณเราได้ง่ายขึ้นใช่เรียกว่าเทศกาลก็มีสิ่งที่ล้มเหลวมาเยอะเหมือนกันไม่ได้สำเร็จไปทั้งหมดยังไงแต่โชคดีว่าตัดเองได้มันก็เลยออกมาเป็นหนังที่ส่งไปให้นี่อะไรนะสกรีนนิ่งได้ตอนนั้นเองก็แค่ไฟล์ M264ไฟล์เสียงสตอรี่โอซับไตเติ้ลแปล Google Translate ง่ายๆเลยที่ส่งไปเบอร์ลินเนอร์อย่างนั้นเลยผมดิวนี่ขอในแบบไหนบ้างที่ผ่านขั้นตอนขั้นตอนเลยนะผมก็จริงๆก็เหมือนกันคือผมใช้เวลา2ปีถ่ายเองโดยที่ไม่ได้มีอะไรใดๆแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจะเป็นหนังยาวแต่พอมันเป็นหนังยาวคือเรารู้ว่าเราได้หนังหนึ่งเรื่องเนี่ยเพราะว่าเรารู้แล้วว่าตอนจบมันเป็นอะไรมันเป็นยังไงแล้วเราก็มีมัตเทียลเรามีฟูตเทจที่เราสามารถโชว์ได้โชว์ให้การขอทุนก็จริงๆที่แรกที่ผมไปคุยด้วยเนี่ยก็คือสุดมนุษย์ซึ่งในระบบในช่วงนั้นเนี่ยผมทำงานกับเขาอยู่เอาหนังไปฉายในเทศกาลสุดมนุษย์อย่างนี้เขาก็ถามว่าทำไมดูยุ่งจังติดต่อไม่ค่อยได้ทำอะไรอยู่ก็บอกเขาว่าผมกำลังถ่ายหนังเรื่องนี้อยู่เขาก็แล้วก็พอมันเป็นประเด็นที่มันใกล้เคียงกับที่มิชชั่นของเขาอยู่แล้วเขาก็สนใจผมก็เขาก็สนใจเราก็ไปประชุมกับเขาเปิดฟุตเทจให้เขาดูแล้วเขาก็เอาเขาก็อยากจะสปอร์ตซึ่งก็คือสุดมันเป็นที่แรกที่เอาจะไปขอทุนแล้วพอเห็นความเป็นไปได้เนี่ยผมก็ติดต่อกับแจนซึ่งแจนเป็นโปรดิวเซอร์ตอนนั้นเขาทำไวท์ไลท์แล้วเขาก็เป็นโปรดิวเซอร์กับพี่ลีชาตะที่ตอนนั้นเขามีบริษัทชื่อ Vertical Films ซึ่งผมก็คุยกับแจนว่าเนี่ยเรามีโปรเจกต์นี้นะสนใจนะทำด้วยกันไหมเขาก็ทำแล้วก็ตัดสินใจทำด้วยกันแล้วก็เป็นช่วงเดียวกันกับที่เราคุยกันกับเอกเหมือนกันเพราะว่าเรารู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เราตัดคนเดียวไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะตัดเรื่องนี้คนเดียวเราก็เลยต้องการคนที่แบบเราคุยด้วยเรารู้สึกว่าคุยด้วยได้ดีแล้วก็เราวางใจได้ก็คือเอกก็คือก็ตัดช่วงนั้นแล้วก็ส่ง Docs by the Sea Docs by the Sea เป็นตอนนั้นส่งน่าจะเป็น Editing Lab แล้วก็ Pitch ด้วยแล้ว Editing Lab เสร็จก็ไป Lab อีกอันนึงชื่อ Full Circle Lab ที่ฟิลิปปินส์ซึ่งระหว่างการตัดการทำแบบอะไรพวกนี้เราก็ส่งขอทุนไปทั่วเลยอะไรก็ตามที่เราแบบที่มันพุดขึ้นมาบนเฟซอะไรอย่างเงี้ยก็ได้พูรินเป็นเจ้าที่สองที่เราได้ทุน
post production ไปถึง post production ซึ่งเขาให้ในลักษณะมันไม่ได้เป็นเงินแต่ว่าไปทำที่ไวไลท์ได้แล้วก็ไปทำ post ภาพแล้ว post เสร็จที่นู่นได้แล้วก็ที่สุดท้ายทุนที่สุดท้ายที่ได้ก็คือ SGIFF C dot ซึ่งเป็นทุนของสิงคโปร์ก็พอได้ตรงเนี้ยก็คือเราปิดจบได้เลยเพราะว่าคือหนังมันไม่ได้ใหญ่หนังมันเป็นหนัง personal เป็นหนังเล็กที่เรารู้สึกว่าประมาณนี้เอาอยู่แต่มันจะมีเรื่องแบบพอหนังมันเสร็จเอาไปฉายเทศกาลเนี้ย มันก็จะมีปัญหาตรงที่ว่าตั๋วเครื่องบินยังไม่มีใครออกเงินให้ เทศกาลก็จะไม่ออกเงินให้อะไรเงี้ยแต่ก่อนมันมียุคนึงที่เขาออกให้นะ แต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีละสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวดีกว่าครับเพราะว่าจริงๆบอกว่าโอเคเรามีเรื่องใช่ไหมครับเรามีอะไรแต่ว่า requirement น่ะอย่างที่บอกผมว่าจริงๆเราอาจจะต้องศึกษาแต่ละที่แต่ว่าเกือบทุกที่เนี่ยแม้กระทั่ง half หรืออะไรก็แล้วแต่นะผมว่าสิ่งที่มันจะต้องมีเลยนอกจากเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวนี้มันมีคำว่า dossier ใช่ไหมที่มันต้องเตรียมซึ่งผมว่าเราอาจจะต้องเรียนรู้นิดนึงว่าไอ้มันควรจะต้องมีอย่างน้อยก็ต้องมีเรื่องย่อมี statement ของผู้กำกับเตรียมให้ดีพวกคอนเซปต์ต่างๆโปรไฟล์ของผู้กำกับอะไรเงี้ยฮะแต่สิ่งนึงที่ผมว่ามันจะเป็นตัวที่ช่วยพวกเราได้มากๆเลยคือผมว่าตัวนี้อาจจะช่วยเราได้ก็คือเรื่องของการลองไปถ่ายมาก่อนใช่ไหมครับเพราะว่าผมว่าเดี๋ยวต้องหรือดิวอาจจะอธิบายนะเพราะว่าเวลาขอพวกนี้จริงๆการมีแซมเปิลฟุตเทจใช่ไหมฮะหรือว่าการตัดบางซีนออกมาซึ่งอันนี้มันอาจจะรวมถึงการทำหนังยาวด้วยนะแบบคือการลองทำใช่คือการลองทำให้เขาเห็นว่าวิชวลของเราวิธีการเล่าเรื่องหรือว่าสไตล์ของเราเป็นยังไงเนี่ยมันจะทำให้เราได้เปรียบกว่างานที่ส่งไปแต่แค่คอนเซปต์ส่งไปแต่แค่เรื่องย่อหรือแม้กระทั่งบทอ่ะผมว่าจริงๆมันก็มีความสําคัญนะแต่ว่าผมว่าสิ่งที่มันเป็นตัวชี้วัดได้ดีที่สุดก็คือวิชวลครับก็คือการที่เราได้เห็นเลยว่าอ๋อสกาล่าเนี่ยมันคอนเซ็ปต์ของมันจะไปตัดสักประมาณรวมๆกันสมมุติถ้าเป็นภาษาของการขายหนังเค้าเรียกโปรโมรีลอ่ะฮะสักประมาณสัก2ถึง3นาทีก็ได้คือตัดให้มันเห็นคอนเซ็ปต์ของงานอะไรเงี้ยไอ้การเตรียมตัวเหล่านี้มันจะช่วยทำให้แบบโอกาสที่งานของเราเนี่ยจะถูกพิจารณาถูกมองว่ามันควรจะต้องให้การสนับสนุนเนี่ยมันก็จะมีมากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าเหล่านี้มันก็จะเป็นสิ่งสำคัญมันถึงต้องตอกย้ำเรื่องการเวิร์กช็อปอะฮะเพราะว่าพวกแล็บเหล่านี้ผมว่าเขาจะมีกระบวนการแนะนำว่าจะทำ dossier สักอันหนึ่งเนี่ยมันควรจะต้องมียังเทคนิคการทำยังไงกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะก็อาจจะฝากเผื่อว่าบางทีเราอาจจะโอเคเราอาจจะเห็นเทศกาลต่างๆเปิดรับทุนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ลองดูก็ได้แต่ว่าสิ่งที่อยากให้หาควบคู่กันไปก็คือเนี่ยฮะเวทีของพวกแล็บต่างๆเช่นช็อตฟิล์มแล็บของปูรินก็จะจัดทุกปีใช่ไหมครับลองเริ่มต้นจากตรงนั้นผมว่ามันก็อาจจะเป็นการเพิ่มพูนทักษะความรู้ของเราได้เหมือนกันนะฮะคือเวลาเราพีชเนี่ยเขาอาจจะจำไอ้ที่เราพูดไปไม่ค่อยได้แต่ว่าไอ้เทรลเลอร์เนี่ยถ้าเกิดตัดมาดีจริงๆเนี่ยแล้วมันสื่อจริงๆเรื่องมูดแอนด์โทนตัวละครอะไรเนี่ยเกิดทำดีแล้วแบบมันปังจริงเขาจำได้แน่มันมีสิ่งที่เรียกว่า excerpt ด้วยใช่ไหมเหมือนบางช่วงบางตอนของหนังจริงๆวันนี้จะเห็นเซตซิ่งอะไรที่เหมือนหนังจริงมากกว่าไม่เหมือนเทรลเลอร์นะเทรลเลอร์มันตัดต่อมาให้เห็นทุกอย่างในเวลาสั้นๆแต่ว่า excerpt นี่คือแค่บางช่วงของหนังความยืดความช้าหรือว่าเป็นหนังจริงอันนี้ก็ที่เขาดูบ่อยที่ผมรู้สึกว่าเขาขอดูบ่อยนะเรามามองดูแล้วนะครับว่าที่ถ้าเราทำเนี่ยเราต้องพึ่งพากับต่างประเทศแน่ๆหนังสารคดีทุกเรื่องฉายในบ้านเราก็โอกาสมันคงมีไม่กี่เรื่องหรอกที่จะสามารถเบรกตัวมันได้แต่ถ้าตัวเทศกาลเนี่ยมันพอจะรับประกันในเรื่องของการทำให้หนังเนี่ยมันรอดได้นะเป็นต้นทุนสำหรับคนทำหนังได้มากน้อยแค่ไหนยังไงเช่นการันตีได้รางวัลจากที่นี่อาจจะทำให้หนังมันขายได้แล้วมันทำให้หนังมันไปรอดได้อะไรอย่างเงี้ยมันมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันมากน้อยแค่ไหนเทศกาลมันก็อาจจะได้ระดับหนึ่งมันได้ exposure แหละฮะมันอาจจะพาตัวเองไปไกลแต่ว่าถ้าในส่วนของตลาดเนี่ยผมว่ามันก็อาจจะคนละแบบดังนั้นเนี่ยผมว่าสิ่งที่มันควรจะทำคือทำควบคู่กันไปฮะคือจริงๆผมก็อาจจะมองในมุมแบบ
commercial หน่อยนะฮะก็คือบางทีตั้งแต่เริ่มต้นทําบางทีเราอาจจะต้องมาตั้งคําถามว่าเราต้องการให้มันไปขนาดไหนคือบางทีมันอาจจะต้องเริ่มคิดตั้งแต่กระบวนการหาคือถ้าภาษาการขายหนังก็คือบางทีมันอาจจะต้องคิดถึงเรื่องการ pre sale ใช่มั้ยสารคดีบางอันเนี่ยผมยกตัวอย่างนะฮะแล้วถามว่าตลาดมันมีมั้ยมันมีนะฮะมันจะมีบางบริษัทที่ดูแลเรื่องการขายสารคดีเลยอย่างเช่น Dog Wolf อย่างเงี้ยฮะเป็นบริษัทอังกฤษอย่างเงี้ยเขาก็จะมีสารคดีที่มันเป็น feature doc หลายๆเรื่องซึ่งของ Dog Club ก็คงมาจากบริษัทนี้ใช่มั้ยฮะหรือว่าAltitude เป็นบริษัทอังกฤษนะฮะซึ่งเขาเพิ่งประกาศซึ่งเนี่ยก็น่าสนใจมันมีเขาเพิ่งทำสารคดีเรื่อง Blur เป็นวงอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยตัดตัวอย่างมาประมาณ3นาทีเพื่อมาขายก่อนโดยที่หนังยังไม่เสร็จเขาก็จะเอาเงินสมมุติถ้าเขาปิดดีลได้ก่อนเงินเหล่านี้ deposit 20% เหล่านี้ก็อาจจะไปเสริมทำให้มันจบก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ต้องพึ่งการขอทุนอะไรเงี้ยคือผมเลยคิดว่ามันอาจจะต้องมาสร้างจุดเริ่มต้นก่อนว่าเราจะทํามันเพื่ออะไรอะไรเงี้ยฮะคือซึ่งนั่นก็จะรวมถึงแม้กระทั่ง creative documentary อื่นๆใช่มั้ยอย่างเช่นสารคดีในแนว art house อย่างเงี้ยมันก็มีนะครับที่หลายบริษัทที่เค้าก็จะเน้นขายเพราะว่ามันมีกลุ่มลูกค้าที่มันยากกันมั้ยแม้กระทั่งหลายคนอาจจะพูดว่าไอ้หนัง art หลายเรื่องเนี่ยที่มัน artistic มากๆเนี่ยมันมีการตลาดของมันมั้ยมันมีฮะแม้กระทั่งหนังของคุณเจออย่างเงี้ยซึ่งเราดูว่าแบบมันยากมากอ่ะแต่พอถึงเวลาจริงๆเรามองภาพรวมตลาดโลกเนี่ยคือมันมีกลุ่มที่มันมากพอที่จะทําให้หนังประเภทเนี้ยมันได้กําไรกลับมาอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคมันก็ขึ้นอยู่กับเรื่องที่มันน่าสนใจก่อนใช่มั้ยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราทํา2อย่างไปเลยก็คือเริ่มในมุมของธุรกิจก็คือหาเซลส์เอเจนต์ซึ่งผมว่าตอนนี้เขาเปิดกว้างมากขึ้นที่จะต้องการคอนเทนต์ใช่ไหมหรือแม้กระทั่งคุยกับสตรีมมิ่งได้เงินมาก้อนหนึ่งแล้วก็ทำไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ให้เซลล์เอเจนต์เหล่านี้ก็เริ่มกระบวนการขายของเขาไปใช่ไหมครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยผมว่าถ้าสุดท้ายหนังพอทำออกมาสำเร็จแล้วมันมีความน่าสนใจมากพอเดี๋ยวเซลล์เอเจนต์ก็จะเป็นคนหาเทศกาลให้เราเองเพราะว่าสุดท้ายการขายสารคดีฮะหรือการขายหนังโดยทั่วไปเนี่ยถ้ามันได้ไปในเทศกาลสําคัญใช่มั้ยครับแม้กระทั่งหนังเล่าเรื่องเนี่ยมันไปเปิดตัวที่คานส์เบอร์ลินเนี่ยแวลูของมันก็จะเพิ่มมากขึ้นมันก็จะทําให้เค้าขายมากขึ้นเค้าก็จะช่วยผลักดันให้หนังมันไปตามเทศกาลต่างๆมากขึ้นนะฮะก็จริงๆวิธีนี้มันอาจจะฟังดูเป็นการค้ากันไปแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่จะทําให้คนทําหนังเองก็จะอยู่ได้อาจจะดูยากนะแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเราคิดกันเป็นระบบเป็นโครงสร้างอย่างเงี้ยจริงๆมันก็ทิศทางของสารคดีมันก็ยังมีทางไปได้อยู่เหมือนกันนะฮะต้องอธิบายนิดนึงที่ถามประเด็นนี้ก็คืออยากจะมองประเด็นมันโปรดิวเซอร์เพราะว่ามันจะยั่งยืนได้ก็คือมันต้องเลี้ยงตัวมันได้มันต้องสามารถที่จะมีตลาดของตัวมันเองก็เลยถึงเลยถ้าเราจะมองว่าเอ๊ะมันจะไปมีวิธียังไงได้บ้างถ้าตัดในมุมของการเป็นคนทำหนังไปเป็นมุมของโปรดิวเซอร์เราจะทำให้มันอยู่รอดได้ยังไงบ้างเทศกาลหนังเป็นคำตอบไหมหรือว่าการขายหนังเป็นคำตอบไหมหรือว่ามันมาจากแชร์ทั้งสองส่วนเพราะมันฉายเมอร์ลินเพราะมันเทศกาลใหญ่เป็นเรื่องหนึ่งแต่เพราะผมไม่รู้โลกเขาจะสนใจอะไรเทศกาลล่าแต่มันคือเรื่องของโรงหนังหลังคงถ้าบริษัทของหนังคือเรื่องที่เขาไปคุยกันต่อได้เนี่ยมันก็ไปได้ถึงเทศกาลที่ส่วนใหญ่จะเทศกาลชอบซื้อไปฉายกันเยอะเพราะมันเหมือนกับมันเทียบเคียงกับกรณีที่บ้านเขาได้เยอะเขามีปัญหาแบบนี้กันทั้งโลกแม้กระทั่งที่เบอร์ลินตอนที่ฉายลงของไอ้สถาบันอาร์เซนอลใช่ไหมอาร์เซนอลเขาบอกว่าตอนฉายดูตอนเลือกเนี่ยเสียงโป๊กๆในโรงเขายังสับสนกับเสียงโป๊กๆจริงๆนอกเที่ยวโรงอยู่โรงข้างนะเพื่อนหยุดเช็คว่ามันเสียงมันรอดเข้ามาหรืออะไรไม่ทำตลกทำเศร้าอะไรเงี้ยแต่ถ้าหนังมันคุยกับคนทั้งโลกได้มันมีทางไปของมันเองเนี่ยจริงๆสกาล่าที่เงินจากต่างประเทศน่าจะมากกว่าเงินแต่ไทยด้วยก็โอเคจริงๆแล้วสำหรับหนังแล้วเทศกาลมันไม่ใช่คำตอบนะคือหนังชีวิตของหนังหนึ่งเรื่องเนี่ยเทศกาลมันเป็นเหมือนแบบเป็นที่แรกซะมากกว่ามันก็ควรจะมีโรงมันควรจะมีไปโรงสตรีมมิ่งควรจะมีแบบแผนต่อจากนั้นอีกหมายถึงว่าหนังที่ส่งไปตอนนี้เขาคัดเลือกกับไฟนอลจริงอาจจะไม่เหมือนกัน 100% นี่แหละอ๋อจริงๆก็
นิติสกาล่าตอนที่ส่งไปให้เขาไอ้คาร์แลนสกรีนเนี่ยกับไฟนอลของจริงอ่ะมีฉากที่ไม่เหมือนกันอยู่ฉากนึงแต่เขาก็ไม่ได้ทักอะไรนะจริงมันต่างเยอะเลยแหละแต่ว่ามันต่างในเชิงเสียลับมากกว่าเพื่อให้แต่เขาไม่ได้ว่าอะไรว่ามันไม่เหมือนมันมีกรณีอื่นไหมจริงๆไม่ควรอ้าวไม่ควรไม่อย่างงี้อย่างงี้มันโอเคถ้าเกิดเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยอะไรที่แบบเขาไม่เห็นหรอกอะไรเงี้ยมันโอเคไงแต่ว่าถ้าเกิดหนังมัน 50% ของที่มันควรจะเป็นมันยังไม่ควรส่งคือหนังมันควรจะใกล้จบแล้วล่ะมันอาจจะเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆเหมือนเป็นดีเทลเหมือนคลีนอัพอะไรอย่างเงี้ยมันยังพอโอเคแต่คิดว่ามันควรจะจบแล้วประมาณนึงก่อนที่เราจะเริ่มส่งให้เทศกาลได้ดูเพราะว่าถ้าเกิดเขาเลือกมาแล้วเนี่ยแล้วมันกลายเป็นคนละเรื่องกันเลยกับที่เขาเลือกมาตอนฉายเนี่ยเขาจะโกรธนะมันจะไม่โอเคสำหรับเขาจริงๆผมว่าเทศกาลโปรแกรมเมอร์หลายคนเนี่ยเขาเปิดโอกาสที่จะให้ส่งเวอร์ชันที่ incomplete ก่อนได้นะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมว่าหลายเทศกาลอาจจะต้องการการยืนยันก็คือเวอร์ชันที่ส่งควรจะเป็นล็อกคัตเวอร์ชันคือหมายความว่าจะสีจะไม่เรียบร้อยเสียงจะไม่เรียบร้อยยังไงก็ตามแต่เนี่ยคัตมันควรจะล็อกหรือว่าถ้าจะเปลี่ยนแปลงสลับนิดหน่อยมันไม่ควรจะส่งผลต่อเรื่องเพราะว่าโปรแกรมเมอร์เขาเลือกจากไอตัวเนื้องานที่เราส่งครั้งแรกอะฮะแล้วเขาก็จะถือว่าไอนี่คือไฟนอลแต่ที่เหลือก็คือจะไปทำสียังไงเพิ่มเสียงหรือว่าทำให้มันสมบูรณ์ขึ้นยังไงเนี่ยมันก็คงเป็นแล้วแต่ว่าถ้าเราจะตัดสินใจคือผมว่าเราก็อาจจะต้องเซฟเขาด้วยเหมือนกันเพราะว่าการที่เขาเลือกหนังเราไปแล้วเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าเขามีอำนาจการตัดสินใจคนเดียวเพราะว่าโปรแกรมเมอร์เนี่ยอาจจะต้องคุยกับดีเรคเตอร์ของเทศกาลเพื่อที่จะให้เหตุผลว่าทำไมเขาเลือกหนังเรื่องนี้แล้วปรากฏว่าสมมติเขาไปพิชว่าหรือเขาโชว์หนังเรื่องนี้ให้กับดีเรคเตอร์เขาดูใช่ไหมครับแล้วปรากฏว่าเวอร์ชันที่เราส่งไปเนี่ยมันคาดเคลื่อนจากเดิมไปเยอะเหมือนกันเนี่ยไอ้ตรงนี้มันก็อาจจะส่งผลต่อตัวเขาเหมือนกันซึ่งอาจจะอย่างที่ดิวว่าแล้วเขาอาจจะโกรธได้เหมือนกันกระบวนการที่เรามองว่าในแง่ของการจัดวางตำแหน่งแห่งที่ในงานของตัวเองที่จะผลักดันออกไปเนี่ยมันควรจะมีกระบวนการยังไงและมีใครจะเสริมหรือใครมีประสบการณ์ที่แตกต่างก็แชร์ในโอกาสนี้เลยถ้าเรามีความสมมตินะครับเรามีความตั้งใจที่เราอยากจะทำสารคดีอย่างต่อเนื่องเนี่ยผมคิดว่านอกเหนือจากครีเอทีฟแล้วเนี่ยซึ่งนี่มันเป็นสิ่งที่ผมพยายามย้ำไม่เฉพาะแค่สารคดีนะเกือบหนังเกือบทุกประเภทเลยคือในโลกของปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อว่ามันอาจจะต้องไปด้วยกันทั้งสองอย่างคือเรื่องของครีเอทีฟแล้วก็เรื่องของมันฟังดูแล้วมันก็ไม่ค่อยดีนะเรื่องธุรกิจแหละมันก็คงจะต้องไปด้วยกันเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยไอการที่จะทำให้งานของเรามันมีความยั่งยืนและต่อเนื่องเนี่ยผมคิดว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะคิดว่าคนผู้ผลิตคนทำในส่วนครีเอทีฟกับคนในส่วนที่เป็นโปรดิวเซอร์มันอาจจะแยกกันเนี่ยผมคิดว่าบางทีเราอาจจะต้องคิดในมุมเดียวกันเช่นสมมติเราจะทำสารคดีฮะแล้วเราจะคิดถึงโปรเจกต์มาร์เก็ตต่างๆใช่ไหมโปรเจกต์ที่เราจะส่งไปตามที่ต่างๆเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องศึกษาให้มันมากขึ้นแล้วก็รวมถึงเรื่องเทรนด์ต่างๆนะฮะเพราะว่าทุกอย่างมันต้องยอมรับว่าหนังเนี่ยมันเป็นไม่ว่าจะสารคดีหรือหนังเล่าเรื่องเนี่ยมันมีคอสทั้งหมดนะฮะคือดังนั้นการจะลดความเสี่ยงหลายๆอย่างเนี่ยมันอาจจะต้องคิดกว้างไปมากกว่านั้นว่าเราจะได้อะไรกลับคืนมาบ้างอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยก็หมายความว่าถ้าเราจะเริ่มต้นทําอะไรสักอย่างที่เราจะต้องคิดกว้างให้มากกว่านั้นเช่นอย่างเช่นโต้งอ่ะถึงแม้ว่าโต้งอาจจะไม่ได้ตั้งใจว่าจะทําสารคดีสกาล่าเนี่ยแต่ว่าเมื่อกี้โต้งก็พูดว่าประเด็นที่โต้งเค้าทํามันสื่อสารกับโลกได้ใช่มั้ยครับเรื่องของการ disrupt ของระบบธุรกิจโรงหนังกับอะไรอย่างเงี้ยคือบอกว่าไอ้ประเด็นเหล่านี้มันก็เป็นประเด็นที่บางทีเราอาจจะเป็นใช้เป็นจุดตั้งต้นก็ได้ว่าตอนนี้โลกกําลังพูดถึงประเด็นอะไรกันอะไรเงี้ยฮะแล้วบอกว่าถ้าเราเอาตรงนั้นมาลองเล่าเรื่องในแบบของเราซึ่งไม่จําเป็นจะต้องเป็นสารคดีที่มันเป็นเค้าเรียกอะไรนะฮะ narrative ปกติก็ได้จะเป็นแบบexperimental เลยก็ได้แต่ว่าถ้าเราพูดในประเด็นที่คนทั้งโลกกำลังพูดอยู่อะไรเงี้ยอย่างเช่นบอกว่าเดี๋ยวต่อจากนี้ผมก่อนหน้านี้ประเด็นยูเครนก็มีคนทำเยอะแล้วสังเกตมาว่าสารคดีเกี่ยวกับยูเครนเกือบทุกเรื่องเนี่ยมันผสมกันไปหมดผมเชื่อว่าเดี๋ยวอีกสักพักนึงเนี่ยเรื่องประเด็นปาเลสไตน์เรื่องฮามาสกับอิสราเอลมันก็จะเป็นประเด็นอีกซึ่ง
ผมเชื่อว่าพุ่งกับหลายคนถึงแม้ว่าเจตจำนงของเขามันต้องการแสดงสเตทเมนต์เรื่องนี้แต่ผมเชื่อว่า Hidden Agenda ของเขาก็คงคิดถึงเรื่องคอมเมอร์เชียลเหมือนกันว่ามันก็คงขายได้อะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นการเสนอละฮะว่าเราอาจจะต้องคิดกว้างขึ้นมากกว่าแค่ความรู้สึกส่วนตัวแต่ว่าสไตล์ก็ยังเป็นของเราได้อยู่นะครับเราอาจจะไม่ชอบสารคดีในแบบที่เป็น Netflix ก็ได้แต่เราอาจจะชอบสารคดีที่เป็น Poetic ก็ได้แต่ว่าประเด็นเนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะต้องทันต่อเหตุการณ์ทันต่อเทรนด์แล้วก็ที่สําคัญคือผมว่าเราอยู่ในโลกที่มันไม่มีพรมแดนว่าประเทศไหนประเทศไหนละความสนใจที่มันเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งมันกลายเป็นความสนใจร่วมกันเนี่ยผมว่าคนทําหนังอาจจะต้องให้ความสําคัญตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับสุดท้ายมันจะเหลือสิ่งที่เป็นสากลที่สุดก็เหลือแต่มีกี่เรื่องเรื่องความเรื่องความเป็นมนุษย์นี่อย่างเรื่องมีเรียกมนุษย์ความเป็นมนุษย์ง่ายท้ายหน่อยโอกาสแล้วอ๋อไม่แต่จริงๆสกาล่าก็มีความเป็นมนุษย์นะออกจากโลกไปแล้วไม่ต้องแล้วเพราะมันเป็นอะไรที่แบบเรารู้สึกว่าเราสัมผัสอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแหละคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศใดประเทศหนึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับประเทศนั้นมันอย่างที่พี่ต้อยว่าครับมันตอนนี้ยุคสมัยมันแบบมันมีความรู้สึกร่วมกันหมดแล้วล่ะของพูดถึงสกาล่าแล้วก็เอาจริงๆทั้งสองเรื่องเนี้ยมันมีความเพอร์ซันอลทั้งคู่เพอร์ซันอลกับคนทำหนังทั้งคู่มากๆแล้วผมคิดว่าตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เขาอยากจะเห็นกันด้วยคือมันไม่ใช่แค่ประเด็นมันไม่ใช่แค่สิ่งเทรนด์ของโลกแต่ว่ามุมมองของคนทำเนี่ยที่จะสื่อเรื่องพวกเนี้ยมันเป็นมุมมองที่ใหม่หรือเปล่าก็วันนี้ก็พอสมควรก็ยังสามารถไปนอกรอบกันได้อยู่นะถ้ามีโอกาสจะถามการส่วนตัวยังไงก็ขอขอบคุณป้ายนะครับโต้งแล้วก็ดิวที่มาร่วมพูดคุยในวันนี้แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมรับฟังฟังพูดคุยแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันนะครับครับขอบคุณครับแล้วก็มีโอกาสหน้าเจอกันครับ